ผมรู้สึกว่าช่วงนี้พี่เนี่ยเริ่มเปิดคลิปปัญญาอ่อนขึ้นทุกวันในวันนี้ผมจะมาเปิดคลิปแบบผู้ดีกันนะครับทุกคนสวัสดีครับน้องๆใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับไม่ใช่วะเอาใหม่ดิใครที่เข้ามาดูคลิปนี้พวกมึงอ่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะเข้าใจไหมไม่ฉะนั้นถ้าพวกมึงไม่กดไอ้นี่ตายภายใน3 2 1กดยังมึงไม่กดใช่ไหมมึงไม่กดทำไมมันไม่กดเพราะมึงยังไม่กดกันใช่ไหมพอดีกว่านะครับน้องๆเดี๋ยว YouTube มันจะหาพี่ใช้ความรุนแรงนะครับเพื่อตามความจริงแล้วเนี่ยสายของพี่นะครับได้ไปสืบค้นมาว่าแอดมินเนี่ยมันแอบสปอยอัปเดตมาตั้งนานแล้วนะครับว่าจะมีเทพนิกะเข้ามาในเกมแต่น้องๆเนี่ยสังเกตไม่เห็นกันไม่ต้องตกใจหมีตอนนั้นนะครับทุกคนก็แค่กดไลค์นะครับไม่ฉะนั้นน้องๆจะโดนแบบต้นคลิปเพราะฉะนั้นกดซะเข้าใจไหมเป็น FC พี่ก็ต้องเชื่อฟังพี่นะครับทุกคนโอเคเรามาดูที่หน้าจอกันนะครับนี่คือเทพนิกะที่แอดมินมันได้สปอยมาจากช่องนิวบี้อะไรเนี่ยนะเอาเป็นว่าช่างเขาละกันนะครับแต่ให้เครดิตช่องเขานะครับทุกคนเพราะว่าเจ้าของช่องเนี่ยอุตส่าห์ไปดูดมาจากไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่ามโนขึ้นมาตอแหลอะไรขึ้นมาก็ตามนะครับโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยมีสปอยเทพนิกะมานะครับคนเป็นสปอยแท้ๆจากแอดมินมาครับดูกันปัญญาอ่อนนะกูข้ามดีกว่าเฮ้ยเกียร์ซีมันคือเกียร์ซีครับทุกคนเห็นเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่าบอกนะเฮ้ยๆกระตุกอย่างนี้ตัวกระตุกเรียบร้อยเฮ้ยเกียร์ห้ามาจากไหนเชี่ยกูตาแฝงไม่เนี่ยขอดูอีกทีดิโอ้ยเกียร์ห้าจริงด้วยพี่รู้แล้วมาจากไหนพี่เห็นกับพิบตะกี้นะครับทุกคนมันมาจากไก่ตันซันคุงครับน้องๆอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างมีตั้งแต่ราคา5บาทขึ้นไปจนถึงราคาหลักเทพแน่นอนราคาเทพทุกคนได้เทพนิกะไปครอบครองแน่นอนนะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างฝากอุดหนุนด้วยนะครับทุกคนมีเทพนิกะขายด้วยนะครับแต่น่าจะประมาณอีก10ปีข้างหน้าน่าจะมีนะ179บาททุกคนก็มีสิทธิ์ได้เทพนิกะไปนะครับแต่ว่ามึงก็ต้องมาโนนิดนึงนะครับน้องๆลิงก์เว็บอยู่ข้างล่าง3รอบแล้วกดซะลิงก์เว็บกดเข้าไปอุดหนุนเทพนิกะพี่กันได้นะครับดูคลิปต่อดูกันจนมาถึงตอนนี้นะครับน้องๆก็คงคิดว่าพี่เนี่ยคงจะขี้โม้ใช่ไหมแต่ดูพี่จะใช้ให้ดูผลเทพนิกะมันอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าจะมีแค่ยูทูบเบอร์บางคนเท่านั้นนะครับที่ได้ทดลองเล่นแต่ต้องเป็นยูทูบเบอร์ที่หล่อใกล้เคียงกับพี่นะครับไอ้พวกที่แบบไม่ได้เล่นก็คือแบบยังห่างไกลกับคำว่าหล่อนะครับทุกคนนี่กูบูลลี่ไหมนั่นแหละใครที่ได้เล่นก็คือต้องหล่อประมาณพี่นะครับคือหล่อน้อยกว่าพี่นี่คือแทบจะหมดสิทธิ์แล้วและนั่นว่าทุกคนในโลกเนี่ยหล่อน้อยกว่าพี่แน่นอนนะครับเพราะว่ากูนี่หล่อที่สุด เปิดคลิปยังไงให้หน้ามันใส่ไว้ในสัตว์โอเคในวันนี้เราจะเอ้ยอะไรวะอาทิตย์ที่มันหมัดเทพนิกายใช่หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปใช้ดูดีน้องๆก่อนหนึ่งเราต้องกดเกียร์4ก่อนนี่มันเกียร์2นี่ว่ะสรุปก็คือกูโดนแอดมินโกหกอีกแล้วโอเคเรามาบ้าเทพนิกากันต่อนะครับทุกคนตอนนี้พี่ค่าหัวฝั่งมารินเนี่ยอยู่ที่30ล้านแล้วเว้ยซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปเลยแต่ก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันเฮ้ยมีคนบอกกันอยู่ไปเราจะเล่นเป็นผลยางกับดาบโพนะครับไม่รู้ว่าดาบโพนี้ยังเล่นได้หรือเปล่าแต่สมัยก่อนนี่คือโคตรโกงก็สำหรับผลยางนะครับกูต้องเกตก่อนนะครับถึงจะมีดาเมจถ้าไม่เกตก็คือดาเมจไม่มีเลยเฟกอัปเดตนั่งไงไอ้นี่มันยังบอกว่าเฟกอัปเดตมันยังโอ้แอดมินแม่งโกหกหลายคนไม่ได้โกหกแค่พี่ว่ะเสียใจไอบอกฟุตโอ้ยเชี่ย24ล้านว่ะเรียบร้อยครับโพฟาดลงจังหวะนี้อุ้ยเชี่ยโผก็ยังแรงเหมือนเดิมไอสัตว์ผมประตูสิบหายละบันไลละบันเทิงละจังหวะนี้มีก่อนละกันโอ้ยอะไรเนี่ยไม่มีคนเตะตุ่ยกูวะเนี่ยดูดิสองลุมหนึ่งเลยเนี่ยฮัลโหลไอพวกกระจอกเอ้ยสิบหายละบันเทิงสเต็ปงงๆเต็มงอไม่รู้จักเทพนิกาซะแล้วอุตส่าห์เทพนิกามาเยือนก็ยังทำตัวสะทุนอย่างนี้ใช่ไหมพวกมึงอ่ะไอพวกมนุษย์โลกกูต้องหัวร้อนแบบเทพนิกาไหมนี่เวลาครั้งไอ้กลัวกันใหญ่
อุ้ยโอ้เทพนิกาโดนไม่สนอ่ะนี่ไงตายเจอเทพนิกาเปิดไปดิเกรดสรุปก็แตกคู่นะครับคือเจอเทพนิกาก็จะอย่างนี้นะครับทุกคนก็จะมีแต่คนเกรงกลัวบารมีของพี่อะไรอย่างนี้ตายคู่ไอ้ไก่เฮ้ยมีคนพวกกันของชอบเลยของชอบเลยของชอบเทพนิกาเลยสายเสือกเลยละกันโห้ยนี่มัน2ตัวเลยหรือเปล่าใช่ป่าวะอีกตัวนึงไปไหนอะไปแล้วครับผลประตูด้วยแม่งเล่นแต่ผลประตูโดนมึงก็ต้องโดนไอ้เสือไอ้ยี่บอกใช่บอกใจเย็นก่อนพี่น่าเบื่อจริงๆเลยนี่ไงไอ้ไก่มึงก็เข้ามาดิเตะลงพื้นโดนดาเมจเป็น10อ่ะโคตรจะเจ็บนี่ไงโดนไปอีกเฮ้ยเมื่อไหร่กูจะเกตเนี่ยเฮ้ยแม่งกูตีมันไม่ได้เลยโอ้ยสันคุงเกตมึงก็มาครับไอ้ไก่ไอ้โง่ตัดไปเถอะหายเครียดกูไม่จำเป็นต้องใช้โอ้ยกูจะตายฟรีนี่ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ว่าพี่ต้องเอาผลอื่นถึงจะสู้มาได้นะครับแต่กูไม่เอากูไม่เล่นแล้วเทพนิกาเนี่ยกูเป็นเอเนลดีกว่ามาครับเทพก๊อตเอเนลมึงได้เจอกูแน่กูไม่เอามึงเจอกูไอ้ไก่ยังไงผลเสือมันแรงยังวะเนี่ยนี่ไงกระจอกมันตัดไฮคีกูเละมาเลยว้าวมึงไปเลยมึงไปเลยนะไอ้ไก่อย่ามาใกล้กูโอ้ยไอ้ยอดนี่ไงวะกูถอยอย่างเดียวครับเข้าก็เหี้ยละมึงก็มาดิครับก็มาดิครับไอ้เหี้ยที่มันคลิปนี้มันจุกสุดๆเลยดิว่าไอ้คลิปเนี้ยทุกคนก็มาดิครับก็มาดิครับกล้าหรือเปล่าก็มาดิครับไม่กล้านี่ขนาดผลเสือยังกลัวก๊อตเอเนลอะครับน้องๆก็คิดเอาดิไอ้ไก่เอ้ยกูไม่เข้าไปหามึงหรอกโอ้ยอันนี้โลกเอ๋อ GG easy อันนี้โลกเอ๋อนะครับเนี่ยสงสัยผมต้องรีบติดต่อหมอแจ็คมาแล้วครับทุกคนคลิปนี้กูปิดดีกว่าน้องๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบอย่าลืมซับตะไคร้ไลค์แชร์ไปตามหมอแจ็คมารักษาโลกเอ๋อก่อนบ๊ายบายครับ